ดีครับวันนี้ก็ผมโก้ธีรศิลป์นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำคลิปวิดีโอนี้ก็แนะนำเกี่ยวกับน้องๆที่กำลังจะสอบเข้าในระดับอุดมศึกษานะครับในระดับชั้นมหาวิทยาลัยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะใกล้สอบแล้วนะฮะใกล้เข้ามาเต็มแก่แล้วก็วันนี้น่าจะแนะนำคร่าวๆถึงเรื่องของบรรยากาศต่างๆนานาก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับคิดถึงนะครับก็มานั่งทำคลิปนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับติดละครนะฮะก็ดูละครอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับโอเคก็วันนี้จะพูดถึงรวมไปเลยเหมาไปเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบเข้ามีคำถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับใน Facebook หรือว่าเจอผมก็จะถามว่าในน้องๆหลายคนก็จะถามเรื่องของการเพลงสอบบ้างแหละเรื่องของการเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงวันนี้จะมาเฉลยเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวนะบรรยากาศในการสอบนะครับอันดับแรกเลยครั้งก่อนๆเราได้พูดไปเรื่องของสเกลนะฮะสเกลแน่นอนน้องๆควรจะต้องซ้อม12คีย์นะครับความเร็วเราจะพูดปุ๊บเราบรรเลงไปให้ดูเลยนะฮะก็สเกลที่แน่ๆเลยเอาเรียกว่าเวลามันใกล้เข้ามาเต็มแก่แล้วเราจะทำยังไงก็วันนี้อาจจะเก่งให้เลยเก่งว่าสเกลไหนโดนแน่ๆเอาคร่าวๆรับรองว่าอาจจะช่วยน้องๆได้นะฮะเหมือนเรียกว่าเตรียมตัวไม่ทันก็อันนี้แหละอาจจะช่วยได้นะฮะเป็นสิ่งที่เตรียมตัวมาไม่ทันก็ช่วยไม่ได้งั้นก็เอาอย่างนี้เลยดับแรกเลยผมว่าโดนแน่นอน E major scale ก็คือของเราเนี่ย E major scale เรานี่นะโอเคmajor scale ความเร็วน่าจะประมาณนี้อย่าเล่นเร็วมากอย่าช้ามากประมาณเนี้ยกำลังสวยงาม wow. นะครับก็ articulation ให้เหมือนกันนี่คือฝั่งคลาสสิกส่วนฝั่งแจ๊สเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีการบรรยากาศนั้นเขาจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างไม่ใช่เตรียมตัวหมายถึงว่ากรรมการเขาจะให้ทำไงบางกรรมการบางที่อาจจะให้มีเมโทรนอมเป็น 2-4 ก็เมโทรนอมจะเข้าเป็น 2-4 อันนี้อาจจะทำให้น้องๆ งงผมก็ไม่มั่นใจนะอาจจะต้องไปถามที่อาจารย์หรือว่าที่รุ่นพี่ที่เขาคุมสอบหรืออะไรเงี้ยพยายามครับศึกษาสอบเข้าไปเดี๋ยวน้องก็จะรู้ว่าแบบเขาจะต้องเตรียมสอบอยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าในสวิงที่สำคัญคือจะต้องสอบเป็นสวิงฟิลในแจ๊สนะฮะเราจะเป่าให้ดูเนาะก็แล้วแต่น้องๆเลยครับว่าถนัดว่าจะเป่าไปแล้วไปหยุดที่โทนิกหรือเปล่าหรือจะไม่หยุดที่โทนิกเช่นประมาณนี้นะครับก็ซ้อมได้หมดนะครับผมว่าที่สำคัญคือสเกลต้องเตรียมพร้อมมาให้ดีเอาให้ชัวร์เลยในข้อกำหนดเขาอาจจะแค่บอก C flat C sharp แต่เราเอามั่นใจเผื่อโดนลองของเข้าตาโดนเลี่ยงแน่ๆเอาให้ครบ12คีย์นะครับอ่ะ
เอาปากกามาเลยเตรียมจดกันไปเลยนะก็สเกลแรกๆเลย C major ตัดทิ้งไปก่อนนะฮะเพราะว่าคงไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับ ทีนี้ก็ C major ตัดไปแน่ๆเลย E major เมื่อกี้เขียนไปเลยนะ E major นะครับA major D major E flat major A flat major นะฮะทันไหมโดยประมาณเนี้ยคือไอ้คีย์ที่แฟลตชาร์ปเยอะๆน้องเก่งไว้เลยเก่งไว้แน่ๆเลย E major โดนแน่ๆ A major โดนแน่ๆชัวร์ๆ B flat major ไง B flat ก็จะได้โชว์เสียงต่ำว่าแบบเป่าได้ไหมB flat major นะครับแล้วก็minor ก็พวกจริงๆแนะนำว่า12คีย์ชัวร์ป๊าบแน่ๆเลย F major F minor ฮาร์โมนิกเมโลดิกนะครับD minor G minor อันนี้พูดไปแล้วก็รวมไปกับฮาร์โมนิกเมโลดิกโดยทีเดียวไปเลยนะครับB flat minor เผื่อโดน E flat minor ใช่ไหมครับ F sharp minor นี่ชัวร์ๆ F sharp เพราะว่ามันมีเสียงสูงนะB flat minor เนี่ยพอโดนลองของก็จะไปมีตัว B B flat ต่ำ C minor ดังนั้นไอ้พวกคีย์ยากพวกเนี้ยเก่งไว้เลยครับเอากระดาษขึ้นมาเขียนชาร์ตแล้วก็ฟิกไปเลยว่าโดนประมาณนี้เหมือนซื้อหวยไปเลยว่าแบบเราจะเอาอะไรเสียงอะไรวะทีนี้ก็สเกลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาร์เพจิโออย่าลืมอาร์เพจิโอนะครับอันดับถัดไปเพลงไปเร็วไหมวันนี้มันอาจจะมีถ้าทางฝั่งแจ๊สอาจจะมีบลูสเกลนะครับบลูสเกลอันนี้ไม่แน่ใจน้องๆ อาจจะต้องแบบโทรไปถามที่มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่น้องๆต้องการจะไปสอบนะครับเขาจะมีข้อกำหนดการเขียนไว้เรียบร้อยเลยฉะนั้นน้องเตรียมตัวให้ดีรับรองฉลุยบลูเมเจอร์ก็เล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนกับเมื่อตะกี้สวิงฟิลมันจะเล่นซีมอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็เทมโปที่ช่วยได้กลางๆน่าจะพอเหมาะสวยงามนะครับก็คือเทมโปประมาณ80นะครับว้าวกำลังดีเทมโปประมาณ80อันดับถัดไปอย่างรวดเร็วยังไม่ไปเด็กเอาเป็นถ้าฝั่งแจ๊สเนี่ยเขาจะดูเรื่องของ articulation เรื่อง swing feel เป็นอย่างยิ่งนะฮะก็น้องๆควรจะต้องฝึก swing feel ให้ดีเราเน้นตัวยก articulation ให้ถูกต้องนะครับถ้า articulation ถูกก็มีแววแล้วนะฮะว้าวโอเคอันดับถัดไปคือเรื่องเพลงสอบเพลงสอบเตรียมมาดีๆไม่ได้ครั้งที่เราก็พูดไปแล้วส่วนใครอยากได้โน้ตถ้ายังไม่ได้โน้ตนี่ต้องรีบเลยนะฮะอันตรายมากเพลงสอบถ้าสั่งฝั่งคลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่ให้เรียกว่าอะไรไม่ได้เป่าจบเพลงอ่ะดีไหมไม่ได้เป่าจบเพลงนะครับก็เหมือนเดิมเก่งไว้เลยเก่งว่าจะแบบเอาไว้ตรงไหนถ้าตรงไหนยากๆก็ซ้อมมันเข้าไปรับรองตรงนั้นโดนแน่ใช่ไอ้ตรงนั้นที่โดนเนี่ยเราก็ซ้อมเพราะทุกอันที่ง่ายๆเขาไม่เอาอยู่แล้วมันจะเป่าหยุดๆครับคลาสสิกเป่าๆหยุดๆเป่าๆหยุดๆเนาะสมมุติว่าอะไรประมาณนี้ก็เขาก็จะฟังประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไม่เน้นมากแล้วก็จะเป็นเน้นท่อนเร็วผมเล่นไม่ได้ก็จะไม่เล่นให้ฟังนะฮะโอเคส่วนคลาสสิกก็จะเป็นอย่างที่ว่าเล็งไว้เลยฟิกวงกลมตรงไหนที่โดนแน่ๆจัดไปเลยครับส่วนแจ๊สเนี่ยเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประมาณบลูเพลงบลูแล้วก็ฟอร์มที่เป็น AABA
เมโลดี้ที่ไม่ยากมากเช่นBilly Bow Now The Time นี่เป็นบูนะฮะแล้วก็เพลงของเช่น Take The A-Train อะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละปีเขาสอบเพลงอะไรแต่เขามีข้อกำหนดมาให้ฉะนั้นไปดูครับไปดูครับแล้วว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องดูเลย3เลยนะฮะ Articulation ว่าเป่าเป็น Swing Feel ไหมโน้ตถูกต้องไหมฟิลที่เราเป่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป่าทื่อๆตรงๆรับรองว่าน้องไม่ได้แน่ๆเลยถ้าสมมุติว่าน้องเป่า articulation ถูกต้องอะไรถูกต้องก็มีชัยครับทีนี้สิ่งอันดับถัดไปของแจ๊สก็คือเรื่องของ improvisation นั่นไงยากแล้ว improvisation มันก็มีข้อที่จะช่วยเหลือได้อีกนะครับน้องๆที่ต้องการสอบพูดง่ายๆว่าการเตรียมตัวคือสิ่งที่ดีนะฮะการเตรียมตัวคือสิ่งที่ดีก็คือว่าเขาเรียกว่าเขียนไปเลยเขียนไปเยอะๆเพราะว่า improvisation เนี่ยมันก็เหมือนกับการบรรเลงสดใช่ไหมแต่มันก็จะมีการเตรียมตัวไงครับไม่ได้คิดทั้งหมด 100% ฉะนั้นเราเตรียมประโยคที่มันสวยงามเขียนไว้เยอะๆเขียนไว้หลายๆแบบแต่ถ้าฟิตไปเลยถามว่าได้ไหมก็ได้นะถ้าเอาเข้าจริงๆแต่กรรมการเขาก็รู้นะครับ กรรมการเขาเก่งนะครับเขารู้แน่นอนนะครับว่าน้องๆเขียนมาหรือไม่เขียนมาเขามีวิธีครับเขาเล่นมาก่อนเขารู้กรรมการท่านหลายๆท่านเขารู้แน่นอนแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำมาดังนั้นช่วงเวลาที่สั้นเขียนมาเลยครับเขียนไลฟ์โซโล่เขียนมาเยอะๆหลายๆแบบเขียนมาเยอะๆหลายๆแบบเอานู่นนั่นนี่ผสมกันที่สำคัญพอโซโล่เนี่ยจะต้องให้ได้ articulation ที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเพลง blue สิ่งที่สำคัญก็คือฟัง articulation ให้ถูกต้องโซโล่ฉะนั้นวิธีเล่นก็อาจจะเล่น head ก็คือ melody 1รอบโซโล่อาจจะรอบ2รอบแล้วก็เล่น head จบนะครับแล้วก็จบเพลงเดี๋ยวจะเล่นโชว์เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าเล่น melody 1รอบโซโล่1รอบแล้วกลับมาเมโลดี้นะฮะก็จะเล่นเพลงบลูเพลงที่น้องๆ น่าจะอาจจะได้ใช้แล้วก็ได้โดยประมาณนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสิงตบมือนะครับขอบคุณสิงตบมือด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับก็แล้วก็จะมีสักประมาณ 4-5 เพลงที่ให้น้องๆเลือกสิ่งสำคัญเลยสำหรับน้องๆที่จะเรียนสาขาภาควิชาแจ๊สเป็นเรื่องยากสำหรับที่น้องๆที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าไม่มีผู้ที่แนะนำเพราะว่าก็จะเสียเปรียบน้องๆที่ได้เรียนมาตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 นะครับเพราะว่าเขาจะเรียนเพลงพวกนี้เข้าใจและศึกษาเรื่องเพลงพวกนี้ฉะนั้นการที่จะเข้าไปสอบมันเลเวลมันอาจจะห่างกันไม่ได้เป็นห่างเรื่องห่างเรื่องของความเข้าใจเพราะไม่มีผู้แนะนำนะครับฉะนั้นให้เตรียมตัวดีๆหาทรานสคริปชันก็คือโน้ตที่เขาแกะไว้เราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามาลองเล่นดูนะฮะเขียนหลายๆแบบเข้ามาไว้แล้วเราก็เอาพวกนี้เราไปสอบถ้าเขียนดีๆอะไรดีๆก็มีชัยอย่างน้อยก็ดีกว่าไปมั่วโน้ตนะฮะไม่ดีนะฮะก็โอเคทั้งสิ่งสำคัญก็พ
ผ่านไปแล้วสเกลแล้วก็เรื่องของเพลงสอบเพลงสอบก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับคลาสสิกก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนก็คือเรื่องเพลงให้ดีฉะนั้นถ้าไม่มีเพลงก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนอันดับถัดไปข้อที่3ก็คือเรื่องของไซลีดไซลีดดิ้งบางคนกลัวมากมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันจะคืออะไรเพราะว่าสเกลเราก็เตรียมตัวไปได้เนาะเพลงเราก็เตรียมไปไซลีดไม่ต้องกลัวครับถ้าน้องๆอ่านโน้ตทุกวันแล้วก็ไซลีดทุกวันได้แน่ๆเพราะว่าโน้ตที่เขาเอามาท่านอาจารย์แต่ละคนที่เป็นกรรมการเอามาให้รับรองไม่มีกระเบ็ด100ชั้นแน่นอนฮะไม่มีแน่ๆครับชัวร์ก็สิ่งที่จะต้องทำก็คือตั้งสติยึดมั่นในความดีที่เราปฏิบัติมาแล้วก็ตั้งใจไว้เล็งไว้ที่โน้ตดูว่ามีกี่ชาร์ปกี่แฟตตรงไหนยากตรงไหนง่ายคีย์อะไรแอคซิเดนทัลตรงไหนที่เปลี่ยนไปจังหวะที่เปลี่ยนไปแล้วดูพิจารณาให้ท่องแท้ให้เห็นถึงแก่นความรู้นั้นแล้วน้องก็เป่าครับช้าๆไม่ต้องรีบครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปรับรองสบายโน้ตมันไม่ยากหรอกครับมันไม่เร็วแต่จะมีปัญหาสำหรับน้องๆที่ไม่ค่อยอ่านโน้ตนี่แหละปัญหาของคนไทยเลยนะทำไมอ่ะก็เพราะว่าไม่ชอบอ่านไงพอไม่ชอบอ่านพอจะสอบมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละก็ช่วยไม่ได้ยังงั้นก็ต้องกลับมารักในการอ่านนะครับเข้าใจไหมฮะกลับมารักในการอ่านโอเคอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครับไม่ยากหรอกครับการอ่านนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็จะทำให้เพิ่มพูนความรู้ของเราก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรมากมายเลยเห็นไหมการสอบง่ายทีเดียวเตรียมมาดีๆสเกลเอาให้ครบเอาให้แม่นเอาให้เหมาะอันดับที่2เพลงสเกลก็ประมาณซ้อมไปสักที่80นะฮะจังหวะเทมโปที่80แล้วก็ส่วนเรื่องของเพลงเน้นท่อนนั้นไปเรื่อยๆที่มันยากๆนั่นแหละครับส่วนฝั่งแจ๊สก็ articulation นะแล้วก็จะฟังเรื่องของการ improvisation เขียนเยอะๆครับเขียนทุกวันจนมันกลายเป็นคิดทันกับเขียนอะแล้วน้องก็จะได้น้องก็จะต้องซ้อม improvisation ทุกวันครับแล้วก็ฟังเยอะๆครับหาฟังใน YouTube สมัยนี้ฟังง่ายจะตายนะฮะไม่ยากหรอกครับโอเคแล้วก็อันดับถัดไปสาย reading ก็อ่านทุกวันนะครับอ่านทุกวันเดี๋ยวได้ไม่ยากหรอกเอาโน้ตเปิดมาอ่านสบายสิ่งสำคัญเลยก็คือ เรื่องของสภาวะจิตใจ wow. เป็นซับซ้อนเลยเนี่ยนะก็คือก่อนเข้าไปสอบเนี่ยนั่งทำใจให้ดีนั่งนิ่งๆเตรียมตัวไม่ต้องไปกลัวว่าเพื่อนเราจะเป็นยังไงแล้วไม่ต้องกลัวว่าสอบได้ไม่ได้เราเข้าไปตามเต็มที่ครับเตรียมตัวมาดีซ้อมมาเป็นปีแล้วเราเข้าไปทำให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเฮ้ยฉันไม่ได้สอบไม่ติดว่ะอะไรเงี้ยจะบอกเลยว่าสอบเรียนที่ไหนก็ดีหมดนะครับขอให้ได้เรียนนะครับขอให้ทุ่มเทเต็มที่สอบไม่ติดก็สอบใหม่ได้ครับไม่ต้องกลัวครับสำคัญก็คือทำใจให้ดีเพราะว่าเข้าไปนี่ตื่นเต้นแน่นอนหัวใจนี่เต้นตุบ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 อย่างนี้เลยงี้เลยชัวร์ฉะนั้นทำใจให้นิ่งสบายอย่าประมาทอย่าอะไรเลยมีสูตรนึงง่ายมากเลยเรียกว่าช่วยได้เยอะคือการเป่าในที่สาธารณะเลยนะฮะก็คือเอาแซกมาเป่าหน้าโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้เรียกว่าฝึกความหน้าด้านนะฮะยิ่งหน้าด้านได้ก็จะโอเคมันก็จะทำให้ลดการตื่นเต้นลงไปพอเจอเหตุการณ์จริงเพราะว่ากรรมการแต่ละท่านนี้ท่านจะนั่งอยู่แล้วก็เราจะตื่นเต้นโดยธรรมชาติมันก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันนะครับน่ากลัวครับบรรยากาศนั้นน่ากลัวมากดังนั้นก็ทำใจให้สบายแล้วก็เข้าไปสอบนะครับสอบให้ได้ก็กรรมการที่คุมสอบก็จะมีกรรมการท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็น อย่างที่มหิดลก็จะมีอาจารย์วิลเลียมนะครับท่านอาจารย์วิลเลียมอาจารย์ไปอาจารย์มิว
เก่งๆทั้งนั้นเลยครับในของแซกโซโฟนนะครับส่วนจุฬาเขาจะมีอาจารย์กลางนี้สุดยอดเก่งมากแล้วก็มีอาจารย์ปริ้นอาจารย์มานพดร.ภาธรที่เกษตรอย่างเงี้ยครับที่ศิลปกรมีอาจารย์อ้นนี้โอ้โหแต่ละท่านเก่งๆล้วนๆแต่มีความรู้ความสามารถน้องๆสอบได้ที่ไหนไปเรียนที่นั่นครับไม่ต้องกลัวครับรับรองว่าน้องๆเก่งหมดนะฮะแล้วก็เอาสอบให้มันได้ละกันฉะนั้นก็วันนี้จะมีสุภาษิตมาฝากไว้สำหรับน้องๆก็คือว่า อยู่กับปัจจุบันนี่อยู่ปัจจุบันว้าวก็คือว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรสิ่งที่ผ่านมาเมื่อวานขี้เกียจก็ช่างมันวันนี้ขยันพรุ่งนี้อย่าไปคิดเพราะมันยังไม่มาถึงวางแผนไว้ก่อนมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีสอบให้ได้ขอให้น้องๆสอบได้ดังที่ต้องการทุกที่นะฮะเรื่องผู้หญิงเรื่องนุ่มๆทิ้งไว้ก่อนนะฮะเอาให้สอบให้ติดรับรองว่าอยู่ในมหาลัยนี้โอ้โหเยอะแยะเพียบเลยมีเต็มไปหมดนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วก็เอาให้เก่งสอบให้ได้อ้อสำคัญเลยสำคัญมีอีกเรื่องนึงเรื่องของเอาสั้นๆก็คือเป็นเรื่องของการสงสัยหลายคนจะมีข้อสงสัยว่าทำไมและไม่ใช่ทำไมเล่นดนตรีเล่นดนตรีนะครับจบไปทำอะไรนั่นสินะเล่นดนตรีจบไปทำอะไรผมบอกได้เลยว่ามันเป็นข้อสงสัยที่ผมก็เคยสงสัยมาแล้วก็ถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนผ่านมาทุกวันนี้ก็บอกได้ว่าก็ยังเล่นดนตรีครับไม่ว่าจะเป็นสอนหรือทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีมันก็ถ้าเราเอาจริงเอาจังสักอย่างอย่าไปกลัวนะฮะว่าอะไรจะทำให้เราไม่มีงานไม่มีเงินผมไม่เชื่อฮะก็มีอาจารย์ผมท่านหนึ่งสอนผมว่าผมถามคำนี้เลยพี่ครับผมเล่นดนตรีผมจะไปรอดไหมพี่แล้วผมจะทำงานอะไรอ่ะจะมีเงินหรือเปล่าคำพูดนั้นยังติดหูติดตาไปอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ผมก็ยังใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันนี้ท่านอาจารย์ท่านนั้นเขาบอกว่าเราเล่นดนตรีเราไม่ค่อยมั่นคงงานชนิดอื่นก็ไม่ค่อยมั่นคงเหมือนกันครับงานที่อื่นก็ไม่ค่อยมั่นคงแต่สิ่งที่มั่นคงที่สุดของเราก็คือฝีมือ wow. ผมจำได้เลยว่าคำนั้นท่านอาจารย์ของผมเขาบอกว่าเรามีเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยบางคนมีถูกบางคนมีแพงช่างมันบางคนมีถูกสามารถสร้างเงินได้เป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องกลัวครับสิ่งที่สำคัญก็คือพอเรามีเครื่องมือเนี่ยเรามีความตั้งใจเรามีฝีมือพัฒนาซ้อมนี่คือเครื่องที่การันตีความสามารถการันตีงานการันตีที่เรียนการันตีคุณภาพชีวิตของเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่ที่ดีหรือไม่ดีคนอื่นตกงานจากสาขาวิชาอื่นเขาก็อาจจะตกงานแล้วสมัครยากของเราตกงานจนชินครับไม่ต้องกลัวฮะก็เขาบอกว่าเงินเดือน 4-50,000 สามารถทำได้อะไรเงี้ยผมไม่เชื่อมันก็ผ่านมามันก็ทำได้จริงๆด้วยความศรัทธานะครับศรัทธาในคำสั่งสอนคำพูดของท่านอาจารย์คำบอกว่าเก่งไม่อดตายเหมือนคำแม่ผมก็เคยพูดไว้ว่าถ้าเก่งให้ที่สุดรับรองว่าไม่อดตาย อยู่ได้แน่ๆครับฉะนั้นขอให้น้องๆมั่นใจนะครับก็อาจารย์ท่านนั้นก็คือผู้ที่มีพระคุณที่สุดของผมเลยก็คือพี่โก้แซกแมนนะครับทุกวันนี้พี่โก้ได้พิสูจน์คำพูดของตัวเองไปโกอินเตอร์สร้างผลงานสร้างอัลบั้มสร้างให้ทุกคนรู้จักสร้างโซไซตี้แซกโซไซตี้ขึ้นมาสำเร็จเป็นผู้ที่น่านับถือมากนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โก้มากนะฮะก็ทำให้วงการดนตรีของบ้านเราสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วินเลียมอาจารย์ปริ้นอาจารย์มานพอาจารย์ภาธรท่านหลายๆท่านพี่ต๋องเทวันต้องขออภัยถ้าพูดไม่ครบนะครับเพราะว่าเยอะแยะมากมายท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พิสูจน์แล้วว่าน้องๆ
อยู่ได้ในสายงานดนตรีนะถ้าน้องตั้งใจจริงทำจริงน้องๆไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าไม่มีงานมันเลี้ยงน้องได้สบายและเป็นความภาคภูมิใจแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับในการเตรียมตัวสอบก็ขอให้สนุกสนานในการซ้อมเช่นเคยนะครับก่อนไปก็มีเพลงซิงเกิลใหม่ฟังกันไปนะฮะพบแล้วทุกวันที่ค้นหาทุกเรื่องราวที่มีมาฉันใช้เวลาและหายใจแล้วทุกคำถามในใจด้วยผลที่ทำให้ฉันลืมตา